สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิดีโอวิเคราะห์ภาพรวมบิตคอยน์ประจำวันที่27เมษายนนะครับแม่จริงๆเมื่อเช้าเนี่ยผมอัดไปแล้วรอบหนึ่งนะแต่ว่าผมอัดพร้อมกับลงใน TradingView อ่ะนะแต่ว่าผมลืมเปิดไมค์ใน OBS นะครับก็มีพี่ในคอมเมนต์เมื่อกี้นะมาทักนะครับว่าอันนี้เป็นมุกปิดไมค์หรือเปล่าครับผมก็เอ๊ะชิบหายแล้วนะมีพี่พงษ์สภัทรมาทักนะเมื่อกี้ว่าเอ๊ะเล่นมุกปิดไมค์หรือเปล่านะครับ เปล่านะครับผมไม่ได้เล่นมุกปิดไมค์นะแต่เพราะว่าผมปิดไมค์จริงนะครับ อย่างเศร้าแล้วก็จริงๆอัดเสร็จตั้งนานแล้วนะครับนั่งทำนู่นทำนี่อยู่ยังไม่ได้ลงนะแล้วก็ไม่ได้ฟังด้วยเพราะว่าเห็นในเทรนนิ่งวิวฟังในเทรนนิ่งวิวไปแล้วมันมีเสียงปกติไงก็เลยไม่ได้เอะใจว่าเอ๊ะหายเอ๊ะปิดไมค์ใน OBS นะครับโอเคก็มาอัดกันใหม่ไม่เป็นไรนะครับก็ภาพรวมนะเมื่อวานก็ถือว่าดีเลยนะครับมีการปิดบวกในแท่ง1วันได้นะถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่ราคาเนี่ยมันเริ่มที่จะกลับมาปรับฐานอีกรอบหนึ่งในภาพรวมระยะสั้นนะครับแล้วก็เริ่มที่จะมาในเฟสของการรีบาวขึ้นไปลุ้นทดสอบแนวต้านด้านบนที่ประมาณสัก 58,000 ถึง 60,000 นะครับประมาณนี้อ่ะทีนี้เดี๋ยวไปดูในภาพรวมเชิงเทคนิคดูนะครับการที่มันปิดบวกขึ้นมาในแท่ง1วันนะครับปิดบวกขึ้นมาอยู่เหนือโซนแนวรับที่มันเบรกหลุดลงไปก่อนหน้านี้ที่ผมเปลี่ยนเป็นโซนสีแดงเป็นแนวต้านนะก็ถ้ากับว่าตรงเนี้ยที่เบรกหลุดไปแล้วเด้งขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ลักษณะของเบรกเอาท์แอนด์รีเทสนะแต่เป็นลักษณะของฟอลเบรกแทนนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเบรกเอาท์แอนด์รีเทสราคามันจะต้องเด้งขึ้นมาแล้วโดนกดลงไปต่อนะแต่นี่มันสามารถปิดบวกขึ้นมาเหนือโซนได้อีกครั้งนึงนะครับก็มีก็มองว่าเราจะกลับมาใช้โซนนี้ในการปรับฐานอีกรอบนึงนะครับที่ประมาณ 53,270 ถึง5,400 นะครับผมแล้วก็ในระยะสั้นนะในระยะสั้นเองนะครับเมื่อเช้าจริงๆผมตื่นมาลูกหิวนมนะครับตอนประมาณตีห้านะก็ตื่นมาเห็นราคากำลังกดอยู่แท่งประมาณนี้พอดีเลยนะครับก็เลยยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะถ้ามันปิดลบเต็มแท่งเนี่ยในช่วงเช้าอาจจะมีจังหวะย่อลงมารีเทสตัวแนวรับในระยะสั้นที่เป็นแนวต้านที่มันเบรกขึ้นไปก่อนหน้าได้อยู่นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยราคามันก็ดันกลับขึ้นไปต่อได้ก็เลยมองว่าเออถ้างั้นก็ดูไม่มีนัยยะอะไรนะครับยิ่งถ้าแท่งนี้นะครับ4ชั่วโมงแท่งนี้อีกประมาณชั่วโมงกว่าๆปิดแท่งก็ถ้าปิดบวกเป็นลักษณะนี้ผมมองว่ามีโอกาสขึ้นต่อแล้วก็น่าจะได้วีคนี้น่าจะได้ลุ้นกันปรับตัวขึ้นไปต่อแต่ไม่รู้ว่าจะขึ้นไปถึงตัวโซนแนวต้านแถวๆ 58,000 ถึง 60,000 ได้หรือเปล่านะแต่อย่างน้อยๆเนี่ยถ้าวันนี้ปิดบวกอีกวันนึงผมมองว่าในสัปดาห์นี้น่าจะมีลุ้นปิดบวกนะครับในแท่งสัปดาห์ได้นะครับถ้าแท่งสัปดาห์สามารถปิดบวกได้นะครับในลักษณะนี้นะครับเกินครึ่งแท่งอย่างเงี้ยผมมองว่าในสัปดาห์หน้านู้นก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปเทสไฮเดิมได้ต่อนะครับก็คิดว่าหลายๆเหรียญ นะรวมไปถึงเอาคอยพวกเนี้ยนะครับก็น่าจะเริ่มมีการปรับตัวขึ้นตาม BC เหมือนกันนะประมาณนี้นะครับก็เพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้ก็คิดว่าถ้ายังปิดบวกอย่างนี้ได้อยู่ก็น่าจะมีการทยอยปรับตัวบวกขึ้นภายในวันนี้ได้อยู่นะน้ำหนักก็ในระยะสั้นยังให้น้ำหนักไปในทางเริ่มมีการปรับฐานขึ้นไปต่อนะครับประมาณนี้นะก็อันนี้ก็เป็นภาพรวม BTC ประจำวันนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับผมก็ต้องขออภัยนะที่ลงคลิปแรกไปแล้วก็ไม่รู้มีใครทันได้ดูทั้งใน YouTube ทั้งในเพจ Facebook หรือยังนะเพราะว่าเปิดเข้ามาน่าจะมีแต่ซาวนะไม่มีเสียงนะครับ นะครับโอ้แหมนะครับเป็นอย่างนั้นไปได้ดีนะที่ลงแล้วก็ยังอยู่หน้าคอมนี่ถ้าเกิดลงแล้วออกไปข้างนอกอย่างอื่นนี่ไม่ได้มาอัดใหม่เลยนะครับก็ถึงกับเงือบไปเลยนะก็ขอบคุณพี่พงษ์สัมภาษณ์มากนะแล้วก็เห็นน้องแม็กมาคอมเมนต์แวบๆแต่ว่าไม่ทันได้อ่านดีกดลบโพสต์ไปก่อนพอดีนะครับก็โอเคขอบคุณมากนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่ติดตามนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ Caught in the crossfire.